หากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันขอบคุณครับเรียนแบบเลยนะครับผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันผมเริ่มจากอายะหรือเป็นท่อนหนึ่งของอายะอันกุรอานสั้นๆนะครับพวกเจ้าจงท่องไปบนหน้าผืนแผ่นดินใช่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเดินทางที่ผมได้ความรู้แล้วก็ประทับใจนะครับ3การเดินทางด้วยกันการเดินทางแรกคือการเดินทางของท่านนบีอิบรอฮีมหลังจากที่ท่านเดินทางออกจากครอบครัวที่อยู่กับพ่อของท่านออกเดินทางฮิจเราะห์ไปยังที่ต่างๆครับผมสิ่งที่ผมประทับใจก็คือในระหว่างการเดินทางเนี่ยท่านก็มีการผมว่าทุกคนที่เดินทางรวมทั้งผมเองนะครับก็ในการเดินทางอ่ะมันจะมีเวลามันไม่เหมือนกับที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะหรือนั่งอยู่ที่บ้านนะครับมันจะมีเวลาที่เราอ่ะได้คิดนะการเดินทางแต่ละก้าวหรือต่อให้ขับรถอ่ะขับรถนี่ดีมากเลยผมชอบมากเลยการขับรถเนี่ยแล้วก็ได้ฟังอย่างการเดินทางมาที่สันติชนเพื่อมาอบรมทุกอาทิตย์เนี่ยมันสำหรับผมมันได้ตั้งแต่ขับรถออกมาแล้วอ่ะสตาร์ทเครื่องขับรถออกมามันก็ได้แล้วมันได้ผมก็เปิดคลิปนู้นคลิปนี้ฟังมันก็โอ้โหมันคือผมรู้สึกขนลุกเลยคือมันพูดไม่ถูกเลยครับก็คือผมว่ามันได้อะไรตั้งแต่แรกเลยที่เราเดินทางก่อนจะถึงสันติชนซะอีกนะครับก็ท่านนบีอิบรอฮีมก็เดินทางออกไปจากบ้านของท่านท่านก็วิงวอนขอจากอัลเลาะห์ว่าโอเคขอให้ท่านเนี่ยได้ตอนนั้นท่านไม่มีทายาทก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ทายาทผู้สืบทอดนะครับเดินทางไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก้าวอ่ะคือมันขัดเกลาผมว่าการเดินทางเนี่ยมันขัดเกลาคนเราให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นอีหม่านแข็งแกร่งขึ้นนะครับอันนี้ผมเทียบเคียงกับตัวเองเลยก็คือทุกครั้งที่ขับรถมาเนี่ยผมว่ามันได้ตั้งแต่ตรงนั้นสำหรับผมนะคือแบบที่สันติชนนี่ก็ได้อีกได้ทั้งหลายอย่างเลยครับก็โอเคอันนี้เป็นเรื่องที่1ของการเดินทางเรื่องที่2ของการเดินทางผมอยากจะย้อนไปที่การเดินทางของพวกเราทุกคนการเดินทางของมนุษยชาตินะครับอาจารย์บรรจงมีคำคีย์เวิร์ดที่อาจารย์พูดอยู่2-3คำที่ผมประทับใจมากตั้งแต่การเรียนในครั้งแรกนะครับอาจารย์ก็คืออาจารย์เปรียบเทียบการเดินทางของมนุษย์เนี่ยกับการที่เราเนี่ยจะเดินทางไปใน3ที่เราเนี่ยมาจากไหนเราเริ่มต้นโอเคเราเริ่มต้นมาจากอยู่ในครรภ์อยู่ในที่หนึ่งที่เรียกว่าครรภ์มารดาพอเราออกจากครรภ์มารดาเรามาที่ไหนเรามาที่ครรภ์ดุนยาหลังจากออกจากครรภ์ดุนยาเนี่ยคือที่ที่แท้จริงที่เราจะได้ไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์นะครับก็ทีนี้สิ่งที่ผมประทับใจก็คือมันมีข้อความนึงที่มันก็เป็นคำถามที่ผมและเชื่อว่าทุกท่านก็คงถามว่าแล้วเรามาในคันดุนยาเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงเรามีเป้าหมายยังไงและเราต้องใช้ชีวิตยังไงนะครับผมก็ได้จากอาจารย์เหมือนกันว่าโอเคอาจารย์บอกว่ามีคีย์เวิร์ดหนึ่งอาจารย์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างพวกเรามาเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินแล้วพระองค์เนี่ยมอบสิ่งหลายๆอย่างให้กับเราแต่2สิ่งที่สำคัญแล้วก็ขึ้นใจผมมากๆคือ1ก็คือสมองพระองค์ให้สมองกับเราเพื่อให้เราได้ใช้มันสร้างความจำเริญไงสร้างความจำเริญบนหน้าผืนแผ่นดินแล้วก็อีกอย่างนึงที่ให้ใช้สมองคือให้เราเนี่ยได้รีมายด์ได้คิดใคร่ครวญถึงว่าเราเนี่ยมายังไงให้เราเนี่ยใคร่ควรถึงพระองค์โดยที่ตาเรามองไม่เห็นน่ะแต่เราคิดได้มั้ยล่ะเราใคร่ควรได้มั้ยล่ะเนี่ยคือให้สมองกับมาเรามาเพื่อสิ่งสําคัญสิ่งนี้แล้วก็อีกสิ่งนึงที่พระองค์ให้กับเรามาพระองค์ผมอันนี้ผมฟังมานะแต่ว่าผมกินใจมากเลยพระองค์คือความเมตตาพระองค์ไม่ได้มีความเมตตาพระองค์คือความเมตตาและพระองค์นั่นแหละที่มอบส่วนเล็กๆของสิ่งที่พระองค์เป็นเนี่ยให้กับเรามาก็คือความเมตตา
ให้เราเนี่ยได้ใช้มันได้ใช้มันและเพื่ออะไรเพื่อว่าถึงวันที่เราต้องกลับออกจากคันดุนยาเนี่ยกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับความเมตตาจากพระองค์ครับกันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3การเดินทางที่3เป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนนะครับเดินทางตามรอยทางแห่งศรัทธาที่ท่านอาจารย์บรรจงได้สรรสร้างให้พวกเราเนี่ยพาเป็นไกด์พาพวกเราเนี่ยเดินทางไปตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายพวกเราก็ได้ความรู้มากมายจากที่อาจารย์ให้มารวมถึงหลายๆจุดหลายๆคำอย่างเช่นผมอ่ะผมอาจจะโอเครู้เรื่องราวของนบีแต่ว่าผมว่ามันมีบางคำอ่ะที่มันกินใจเราซึ่งทุกคนก็คงจะมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยเดินทางกันมาจนถึงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็พวกผมก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์บรรจงและทีมงานนะครับที่นำทางพวกเรามาที่อัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์ก่อนขอบคุณอัลเลาะห์ที่นำทางพวกเรามาให้ได้เจอกับอาจารย์บรรจงในการนำพาพวกเราไปเรียนรู้ต่างๆในหลักการของอิสลามนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงพูดถึงเป็นความประทับใจส่วนตัวเนาะก็คือการมาที่เนี่ยผมจริงๆผมเฝ้ารอเลยผมเฝ้ารอว่าหลังจากที่ผมเรียนจบที่ศูนย์กลางผมเฝ้ารอว่าผมอยากจะกลับมาที่นี่เพราะว่าผมเองอ่ะไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรแถวบ้านที่เป็นชุมชนมุสลิมอะไรเงี้ยเพราะนั้นที่เนี่ยก็จะเป็นที่เดียวแทบจะที่เดียวเลยก็ว่าได้ที่ผมจะได้เจอกับเพื่อนๆที่ร่วมทางกันไปนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านครับขอบคุณที่พาพวกขอบคุณอาจารย์บรรจงที่พาพวกเราเดินตามรอยทางของศรัทธาครับขอบคุณครับ